อ่ะและนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวคุยกันต่อในคุยนอกจอแล้ววันนี้ติดตามดูท่านผู้ชมเมื่อวานนี้น้ำาติอุตสาหกรรมพิมพ์พัฒวิชัยกุลบ่อน,นะครับท่านผู้ชมได้ประชุมกันเพื่อพิจารณาแผนการขนย้ายกากแคดเมียม1 2ื0 0สกว่าตันเกือบเกือบหมื่นตันจำได้ใช่ไหมหลังสงการจะต้องมีการขนย้ายเขามีการหารือกับบริษัท บัลแอน b e บี n อจำกัดหมหาชนซึ่งอยู่ใ่ต้นทางจังหวัดตากว่าจะขนกลับบริษัทตกลงที่จะเพิ่มจำนวนรถบรรทุกจาก10คันเป็น30คันตามที่กรรมการแจ้ง เพื่อให้ขนกากแคดเมียมได้ถึง450ตันต่อวันแล้วก็ลดระยะเวลาในการขนย้ายทั้งหมดจากเดิมที่จะใช้9 2วันนะคะลดลงมาเหลือ36วันแล้วจะเริ่มเคลื่อนย้ายกากที่สมุทรสาครกรุงเทพและชนบรีตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมค่ะหลังจากที่ต้องไปตรวจการเตรียมความพร้อมของบ่อฝังกลบก่อนทําความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนนะคะระหว่างนี้ก็มีการเตรียมการตรวจสอบบ่อฝังกลบว่าได้มาตรฐานไหมถ้ายังไม่ได้ทําให้ครบถ้วน เตรียมการระบบขนส่งระหว่างทางต้องเอาอะไรคลุมเอาอะไรครอบเอาอะไรสวมทับถุง b บ g กแบคเพื่อไม่ให้เล็ดลอดออกไปและรวมถึงกระบวนการตรวจสอบผลก็ทบที่ตามมาหลังฝังกรจะต้องทำให้ครอบถ้วนนี่ฮะท่านผู้ชมก็แปลว่าจะเริ่มขนกันเดือนหน้านะ7พฤษภาคมแล้วจะมีขบวนกันพอสมควรเลยสุดท้ายวันนี้ จะไปแจ้งความผู้กระทำผิดครอบครองกากแคดเมียมอย่างเป็นทางการนี่แจ้งความสะทีใช่ค่ะที่บกปทศนะคะขณะที่ที่จังหวัดตากก็มีชาวบ้านเตรียมตัวจะคัดค้านผู้ใหญ่บ้านหมู่หกหนองบัวใต้ปริชาติแอนลลมอมคนเดิมในแหละที่เคยนำเสนอไปยืนยัน ชาวบ้านต้องการให้เอาไปแปรรูปเอาไปสกัดเอาไปกําจัดหรือเอาไปไหนก็ได้เอาไปนอกประเทศเลยไม่ต้องการให้เอากลับมาในพื้นที่จังหวัดตากแล้วเตรียมนําชาวบ้านมารวมตัวกันปิดทางเข้าสถานประกอบการทันทีค่ะบอกอยากให้เอาออกไปทําอย่างอื่นที่ถูกวิธีหรือไม่ก็เอาออกนอกประเทศไปเลยอนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องกลับมาติดตามกันต่อไปตกลงเอาเป็นว่าจบแล้วใช่ไหมคนพบบทแล้วใช่ไหม<อ>ความชื้นมันระเหยไปใช่ไหม ค่ะใช่เดี๋ยวคุยกันตอนในคุยนอกจอ